สวัสดีครับได้ถึงเวลาของเสือใหญ่ไอทีนิวนะครับวันนี้ดึกมากเลยตี 4แล้วโอเคมาข่าวแรกกันนะครับ iOS 6 Beta 3นะครับเพิ่มคุณสมบัติ iOS 6บางอย่างให้กับ iPhone 3GS แล้วหลังจากที่ Apple ได้ iOS 6 Beta 3นะครับให้กับนักพัฒนานักพัฒนาหลายๆรายก็ได้ออกมารายงานว่า Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่นะครับใน iOS 6ที่ตอนแรกจะได้เฉพาะในiPhone 4 4S ให้แก่ iPhone 3GS แล้วนะครับโดยคุณสมบัติดังกล่าวก็คือ Photo Stream และ VIP Mailbox Apple เองซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าคุณสมบัติดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานได้ใน iPhone 3GS ก็ได้ออกมายืนยันผ่านหน้าเว็บไซต์ตัวเองว่า iPhone 3GS จะสามารถใช้คุณสมบัติดังกล่าวได้เช่นเดียวกับ iPhone 4และ 4S นะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณสมบัติใหม่ๆของ iOS 6บางอย่างได้แก่3D แล้วก็Flyover Map นะครับแล้วก็ Siri ยังไม่สามารถใช้ได้ใน iPhone 3GS และ iPhone 4อยู่ยังกักเอาไว้ให้แค่ iPhone 4S เท่านั้นนะครับมาถึงแอป LINE นะครับใน AIS เห็นบอกว่าตอนนี้ได้ลงใน iPhone แล้วนะครับส่วน Android เนี่ยถ้ามีอัปเดตเวอร์ชันใหม่อย่าไปอัพนะครับไม่งั้นน้องอุ่นใจจะหายไปเพราะเขาฝังตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้เอาไว้ในเอาไว้ในตัวแอปนะครับอันนี้เทปเมื่อวานวันนี้ข่าวเยอะหน่อยนะครับพอเริ่มไปกลางสัปดาห์ก็ข่าวมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ย11นิ้ว Sony WiO แล้วก็ CNET อัปเดตเรื่องของ Google นะครับหญิงสาวจาก Google ที่เข้าไปทำงานใน Yahoo นะครับแล้วก็แฮกเกอร์รัสเซียเจาะเกมบน iPhone และ iPad ให้โหลดเกมโหลดไอเทมเสียเงินได้ฟรีๆนะครับแหมไม่น่าเลยตามมาด้วยคิดในใจทำไมไม่เจลเบรกล่ะแต่เขาบอกว่าวิธีนั้นไม่ต้องเจลเบรกนะครับก็สามารถทำได้แต่มันค่อนข้างจะวุ่นวายก็คือไปเซอร์ฟิเคทตัวแอปให้ยืนยันกับทางเซิร์ฟเถื่อนแทนโหมันอันตรายไปหน่อยผมว่าเจลเบรกก็ดีละข่าวต่อมาทูมูฟเฮดจัดเต็มให้คนไทยทั้งประเทศใช้ 3G พัสได้ง่ายสุดๆเริ่มต้นเพียง990บาททำไมแพงจังโดยคอนเทนต์ทุกไลฟ์สไตล์เริ่มต้นเพียง990บาทนะครับยังไงอันลิมิตหรือเปล่าโดยลูกค้าเปลี่ยนใจใช้ทูมูฟเฮด 3G พัสรับความคุ้มค่าทั้งเครื่องโทรศัพท์โกไลท์นะครับพร้อมโทรและเล่นเน็ตในราคาเพียง990บาทที่ True Shop True Partner และตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านนะครับสั่งซื้อผ่าน TrueMove-Head.com ก็ได้นะครับหรือโทรสั่งที่02-900-9500นะครับข่าวต่อมาเลยนะครับทำไมทูเบิ้ลหลายรอบจัง Samsung ส่งแคมเปญ Samsung Smart TV App Contest ท้าประลองไอเดียเด็ดโดนใจนะครับเห็นบอกว่าประกวดชนะก็จะได้รับทีวี3มิติไปด้วยนะครับได้สมาร์ททีวีไปด้วยก็สมัครในการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ samsung.com/th/smarttv/appcon อะไรอ่ะ app content นะครับโดยประกวด2ช่วงนะครับโดยมีผู้ชนะประกวด50ไอเดียจะได้รับรางวัลพิเศษจาก Samsung Smart TV ขนาด32นิ้วมูลค่า 700,000 บาทแล้วก็ร่วมส่งไอเดียได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้นะครับส่วนช่วงที่2จะเป็นการประกวดแอปพลิเคชันสำหรับนักพัฒนาทั่วไปนะครับพัฒนาจาก50ไอเดียที่ชนะการประกวดในช่วงที่1โดยจะพัฒนาแบ่งออกเป็น5กลุ่มมีเกมโซเชียลเน็ตเวิร์ควิดีโอข้อมูลข่าวสารและยูนิตี้นะครับเพื่อประโยชน์ใช้สอยของผู้บริโภคผู้ชนะจะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ดีสุดจะได้รับรางวัล Samsung Smart TV ขนาด55นิ้วพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและผู้ชนะเลิศแอปพลิเคชันในแต่ละกลุ่มจะรับรางวัลสมาร์ททีวีขนาด46นิ้วมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทและ Samsung จะนำแอปพลิเคชันเหล่านี้ไปพัฒนาเพื่อนำไปใช้จริงบนผลิตภัณฑ์ Samsung Smart TV สำหรับผู้บริโภคชาวไทยนะครับเริ่มส่งแอปพลิเคชันประกวดได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30ตุลาคมนะครับอันนี้รอนิดนึงติดตามเรทได้ที่ samsung.com/th/smarttv/appcontent นะครับแล้วก็มีเทคนิคการแคปเจอร์หน้าจอนะครับสกรีนช็อตบน Nexus 7เอ๊ะไม่ใช่กดปุ่ม Power กับมันไม่มีปุ่มไหมนั่นนี่นาปุ่มถ่ายรูปไม่มีแล้วก็ Yahoo ไตรมาส2รายได้คงตัว CEO คนใหม่ขอศึกษาองค์กรก่อนนะครับ
Intel ไตรมาส2เติบโตเล็กน้อยไตรมาสหน้าตลาดชะลอตัว TweetDeck ออกเวอร์ชั่น 1.5 ปรับหน้าตาให้เหมือนเวอร์ชั่นในเว็บนะครับโอ้แล้วก็ Microsoft ปล่อย OneNote รุ่น Metro นะครับ Professional Plus ที่ไม่รวมกับ Office 365โดยมี OneNote MX หรือ OneNote เวอร์ชั่น Metro สำหรับ Windows 8แล้วก็ Office Professional Plus 2013 Preview นะครับโดยตัวไฟล์ติดตั้งแบบ MSI แล้วก็ไม่ได้รวมกับบริการ Office 365นะครับที่ Microsoft ได้เปิดทดลองไปเมื่อวานนี้ Microsoft ระบุว่าการติดตั้งสายนี้จะไม่รองรับคุณสมบัติการดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ส่วนที่เหลือมาติดตั้งเมื่อมีการใช้งานนะครับเข้าใจว่าคุณสมบัตินี้เรียกว่า Click to Run นะครับและผู้ใช้ไม่สามารถติดตั้งลงไปเคียงข้างกับออฟฟิศที่อยู่ในเครื่องได้การสนใจก็ดาวน์โหลดจากลิงก์ข่าวนะครับเห็นบอกว่าขนาดแบบ32บิตนั้นอยู่ที่623เมกเท่านั้นเองต่อมาเป็น Digital Storm Ode V2 Level 4มันคืออะไรก็ไม่รู้เห็นบอกว่าเป็นเดสก์ท็อปนะครับก็คือคอมตั้งโต๊ะแหล่งมีอยู่รุ่นนี้ Google ปลดระวัง Google Analytics รุ่นเก่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ปรับเป็นรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วส่วน Firefox เวอร์ชัน14ออกแล้วนะครับเพิ่มระบบการค้นหา Google Search จะเชื่อมต่อผ่าน HTTPS โดยเป็นค่าปริยายหมายถึงว่าจะเซิร์ช Google ผ่าน HTTPS ตัวโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็วิธีแสดงไอคอนแม่กุญแจในช่อง URL เพื่อให้ผู้ใช้เห็นสถานะความปลอดภัยได้ดีขึ้นนะครับรองรับการทำงานแบบเต็มจอบน Mac OS X 10.7 ครับซัพพอร์ตอะไรเนี่ยเพิ่มPointer Lock API นะครับเพื่อให้แอปพลิเคชันโดยเฉพาะเกมสามารถควบคุมเมาส์ได้ดีขึ้นแล้วก็ลือ Samsung อาจยกเลิกการวางจำหน่าย S3 รุ่น 64GB นะครับแต่ผมเช็คล่าสุดบอกว่ามีแน่แต่ต้องรอปลายปีนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ Android 4.1 ปลอดภัยขึ้นเพราะสุ่มตำแหน่งหน่วยความจำนะครับผมบอกว่ารุ่นนี้นี่ท้าแฮกเกอร์เลยจริงๆมาเจลดีเลยประมาณนี้ศาลเยอรมันตัดสิน Motorola Zoom ไม่ละเมิดการออกแบบ iPad นะครับโอ้ iPad นี่ก็ฟ้องกันแหลกลาเลย Microsoft เผย Office Store สำหรับแอปของ Office 2013และ SharePoint นะครับเผยอะไรวะ Microsoft ยืนยันว่าส่วนขยายแบบเดิมๆพวก Office จะไม่ว่าจะเป็น VBA Add-in VSTO รวมถึงโซลูชันของ SharePoint ยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วก็ Autodesk นะครับซื้อ Social Cam แชร์แอปแชร์คลิปวิดีโอยอดนิยมที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในราคา 1,860 ล้านบาทนะครับหรือกี่ดอลลาร์เอ่ย60ล้านดอลลาร์นะครับนี่ข่าวแต่เมื่อวานแล้วนี่แล้วก็ WeChat นะครับแหมโฆษณากันอีกแล้ว WeChat ตัวนี้ทางสนุกเป็นคนช่วยโฆษณาเพราะ WeChat ก็คือโปรแกรม QQ ตัวเก่า QQ ก็เป็นโปรแกรมแชทจากจีนนะครับซึ่งสนุกซื้อลิขสิทธิ์มาเผยแพร่ในเมืองไทยผมไม่รู้อ่านว่าอะไรผมขออนุญาตสะกดเลยแล้วกันนะ SCHMIDT นะครับพวกเราต้องการที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจฮาร์ดแวร์มาโดยตลอดนะครับระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ Nexus 7และ Nexus Q นะครับที่ประชุม Alien and Company ที่ซันวอลเล่นะครับรัฐอิดาโฮในคงอ่านว่าชมิดมั้งใช้เวลาบางส่วนในการแชร์วิสัยทัศน์ของ Google ในอนาคตและสิ่งที่ตั้งใจว่าจะทำเพื่อเข้าสู่ธุรกิจสายฮาร์ดแวร์นะครับพวกเราต้องการจะเข้ามาสู่ธุรกิจฮาร์ดแวร์มาโดยตลอดโดยสมิธนั้นกล่าวแล้วลี่และเซอร์เจนะครับต้องการทำฮาร์ดแวร์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่และนี่คือวิธีการเข้าหนการจะเข้าสู่หนทางนั้นอย่างรวดเร็วนะครับก็อ่านเหตุที่นิวยอร์กไทม์นะครับAcer เตรียมบุกตลาด2ซิมด้วย Acer Liquid Galleon Duo นะครับแน่นอนครับต้องเป็น Android 4.0 เท่านั้นผมเห็น Acer ออกมาทีไรปล่อยทิ้งปล่อยขว้างทุกทีเลยแถม Android นี่2ปีโผล่มาหนคนก็เลยห่างๆนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะครับหน่วยความจำในเครื่องมี 4GB RAM 1GB นะครับแล้วก็หน้าจอ 4.3 เป็นแบบ QHD เลยทีเดียวเห็นสเปคอย่างนี้แล้วราคานี่ก็นะผมว่าคงเหมือนเดิมนะครับ 7,000 Garmin นะครับจัดหนักแอปอัปเดตแผนที่ฟรีตลอดชีพไลฟ์ไทม์แมปอัปเดตรายแรกในไทยนะครับแต่ผมคิดในใจว่ามันอัปครั้งเดียวแล้วมันอัปเลยหรือเปล่าเห็นใน Android นี่คนโหลดเยอะมากตอนเปิดตัวใหม่ๆติดอันดับ2ของประเทศอ่ะราคาอยู่ที่19.99 เหรียญ20เหรียญหรอ236ประมาณ600กว่าบาททูเปิดนวัตกรรมอะไรเนี่ย
IA Apartment เหรอ Solution รวมแยกระดับธุรกิจ Service Apartment ย่านใจกลางเมืองอ๋อ I Apartment โอ้งงแล้วมันอะไรล่ะเขาบอกผู้สนใจ i apartment solution สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ True Business นะครับ call center 02-900-9100 วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:30 น. ถึง 5:30 น. นะครับหรือไปที่เว็บไซต์ trueforbusiness.com นะครับก็คงเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัยอะไรต่างๆนะครับว่ามันจะมีเทคโนโลยีอะไรเช่นอินเทอร์เน็ตมีมือถือ 3G บาๆๆว่ากันไปGoogle Plus ได้รับความพึงพอใจสูงสุดคนเข้าในสหรัฐเริ่มไล่หลัง Twitter แล้วนะครับอ๋อตอนนี้เริ่มมียอดกลับมาเพราะว่ามันมีมือถือที่พยายามโผล่ Google Plus มากขึ้นรับส่วนลดทันที 8% พร้อมรับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้า Ultra High Speed จาก True ชำระค่าบริการล่วงหน้า12เดือนนะครับโดยบัตร Citibank มอบคะแนน Citibank Reward สูงสุด5เท่าเมื่อจ่ายผ่านบัตรทุกแพ็คเกจของ True นะครับแล้วก็บัตรไทยพาณิชย์ได้รับคะแนนสะสมปกติตามยอดใช้อยู่แล้วแล้วก็มอบคะแนนสะสมพิเศษอีก 1,500 คะแนนสำหรับแพ็คเกจไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีแล้วก็ 3,000 คะแนนสำหรับแพ็คเกจที่สูงกว่านะครับ 20,000 บาทต่อปีและบัตร SCB Family Pass นะครับมอบเงินคืนเพิ่ม150บาทและ300บาทตามลำดับผู้สนใจเข้าร่วมแคมเปญนี้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16กรกฎาคม16พฤศจิกายน2515นะครับสอบถามรายละเอียดที่ทูออนไลน์แคร์เซ็นเตอร์1686หรือซิตี้โฟนแบงกิ้งนะครับ1588หรือศูนย์บริการลูกค้าบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์027777777ตลอด24ชั่วโมงครับอ่ะคู่มือเขียนแอป Windows Phone ออกแล้วอีกก็ต้องซื้อสิคอร์สแล้วคู่มือเขียนแอป Windows Phone สำหรับผู้เริ่มต้นฉบับภาษาไทยเล่มแรกนะครับแล้วก็ยอดผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกลดลง6เดือนนะครับอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงจุดอิ่มตัวแล้วตามมาด้วย Diablo นะครับเกมเมอร์ไต้หวันเสียชีวิตหลังเกม Diablo 3ต่อเนื่องกว่า40ชั่วโมงแหมโหเล่นกันจังแล้วก็มีเรื่องของโปรโมชั่นโนเกียนะครับโนเกียเอาใจผู้ใช้โนเกียลูเมียจากโปรโมชั่นโหลดแอป Amazing Surprise นะครับให้ชิมช็อปแหลกแบรนด์ไม่ใช่ให้ชิมช็อปหลากแบรนด์นะครับถูกใจถึง31สิงหาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ nokia.co.th/promotion นะครับหากใครมีตัว QR Code ก็มาสแกนตรงนี้ได้ทูนะครับร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬามอบ new iPad จำนวน85เครื่องพร้อมแพ็กเกจ True Move Head นำร่องนวัตกรรมทางการศึกษาแม่เจ้าแพงโคตรแต่ผมว่าเข้าใจว่าค่าเรียนมันคงแพงกว่าค่า iPad นะครับโดยมีสื่อการสอนในรูปแบบ 4-4 สมบูรณ์นะครับช่วยให้นักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สนุกกับการเรียนตามมาด้วย Media Infinity ส่งมือถืออาหม่องนะครับรองรับ5ภาษาเน้นเจาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวในไทยย้ำมือถือทุกรุ่นได้มาตรฐานนะครับอันนี้ข่าวจาก Daily News ราคาไม่เกิน 2,000 Intel มี Windows 8 Tablet ใช้ชิปอะตอมมากกว่า20รุ่น Ultrabook 140รุ่นนะครับโอ้เยอะจะเยอะไปไหนเนี่ยโดยเขาบอกว่า Ultrabook จะมีราคาราว$699หรือประมาณ 22,000 ต้นๆนะครับตามมาด้วย AS จับมือ Nextech เปิดตัวทัฟฟี่อะไรอ่ะ B Safe บริการตรวจวัดความเร็วรถโดยสาธารณะรถสาธารณะนะครับแหมแล้วก็มีแบบในแอปนี้มีบริการชื่อว่า SOS คนสำคัญนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ส่ง SMS บอกพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของตนไปยังเบอร์คนสำคัญในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่เบอร์ปลายทางจะได้ทราบถึงตำแหน่งที่คุณอยู่นะครับโดยถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือนั้นขณะนี้อยู่ที่จังหวัดเขตถนนพร้อมพิกัดและติจูดนะครับและลองติจูดแหมไฮเทคกันเลยโดยเขาบอกว่าแอปพลิเคชัน Tuffy Be Safe เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่สร้างมือถือเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทางอุ่นใจในทุกเส้นทางนะครับโดยเปิดให้ลูกค้า iOS และประชาชนทั่วไปโหลดได้ฟรีผ่านทาง iPhone เท่านั้นนะครับหรือ iOS ผ่านทาง App Store แล้วก็ Android ด้วยนะครับ Android พวกมือถือ Galaxy S2 ST อะไรทั้งหลายแหละผ่านทาง Android Market นะครับเนี่ยผมจะใกล้ที่แถบก็คงน่าจะใช้ได้หรือง่ายๆกับลูกค้า AS กดดอกจัน900เลือก AS App Store นะครับจากนั้นคลิกโหลด Tuffy Be Safe ติดตามสอบถามข้อมูลแอปพลิเคชัน Tuffy Be Safe ได้ที่ call center 02-524-9200-3 นะครับแล้วก็มีลิงก์ดาวน์โหลดกับ iPhone กับ Android ให้ด้วย
ตามมาด้วย BlackBerry นำเสนอ Application Exclusive สำหรับผู้ใช้ BlackBerry ภายในงาน GovTech Asia 2012นะครับก็สำหรับงาน GovTech นะครับ Asia 2012เป็นงานแสดงสินค้ากระจกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจัดขึ้นวันที่18-20กรกฎาคม2515ณกรุงเทพประเทศไทยอะไม่รู้เรื่องเลยบริษัท Conference and Application นะครับ Management Service หรือ CEMS จำกัดผู้จัดงาน GovTech Asia 2012ได้มองหาพันธมิตรที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่แข็งแกร่งแล้วก็ใช้งานได้สะดวกนะครับได้สนใจร่วมมือกับริมหรือ BlackBerry นะครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้าที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้นะครับตัวแอปพลิเคชัน GovTech Asia สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ผ่านการสแกน QR Code ด้านล่างนี้นะครับโดยงานนี้จัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนะครับไบเทคบางนากรุงเทพงานนี้จัด3วันคาดว่าจะมีผู้ค้าจากทั่วโลกเดินทางเยี่ยมชมกว่า 4,500 รายแล้วก็แสดงผลงาน157รายนะครับจาก18ประเทศทั่วโลกฟังดูในน้อยไงก็ไม่รู้ภาพแรกใน Instagram นะครับฉลองครบรอบ2ปีเขานำภาพแรกนะครับที่ถ่ายด้วย Instagram มาโพสต์ให้ดูนะครับว่าคือภาพอะไรปัจจุบันมียอดใช้กว่า50ล้านคนนะครับโดยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2553ตอนนี้มีอะไร 1,000 กว่านะอ๋อเขาบอกว่ามีการแชร์ภาพขึ้นมามากกว่า 1,000 ล้านภาพแล้วแล้วก็รีวิวNexus 7นะครับแท็บเล็ตตัวแรกของ Google มีภาษาไทยด้วยนะภาษาไทยไม่ว่ามีภาษาลาวด้วยนะแถมมีคีย์บอร์ดภาษาลาวด้วยนะแถมสั่งภาษาไทยเห็นบอกว่ามันสั่งงานภาษาไทยด้วยเพราะมันเป็น Android 4.1 Jelly Bean ข่าวต่อมา Vodafone นะครับ Nexus S เตรียมรับ Jelly Bean วันนี้นะครับในข่าวจะบอกเป็นพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละหลังจาก Jelly Bean เข้า AOSP เพียงวันเดียว Galaxy Nexus ก็เป็นมือถือเพอร์ Google รุ่นที่3ก็ได้อัปเดตตามติดๆผ่านมา1สัปดาห์ผู้ใช้Samsung Nexus S นะครับซึ่งเป็นมือถือเพอร์ Google รุ่นที่2ค่าย Vodafone ในประเทศออสเตรเลียก็ได้เฮกันมาบ้างเมื่อ Vodafone ออสเตรเลียประกาศในบล็อกของตัวเองว่าจะออกเจลบีนในวันที่19กรกฎาคมนะครับเวลาบ่ายโมงบ้านเขาอ่ะหรือ10โมงบ้านเรานะครับแต่ถ้าเป็นข่าวนี้เป็นความจริงตามคาดการณ์ก็คือมือถือ Android รุ่นอื่นจะได้รับการอัปเดตไปพร้อมกันหรือหลังจากนี้ไม่กี่วันด้วยก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการอัปเดตนี้มีแค่ออสเตรเลียเฉพาะ Nexus S ของ Vodafone เท่านั้นนะครับค่ายอื่นยังไม่มีอารมณ์เหมือนถ้าเกิดเมืองไทยมีอัปเดตมือถืออะไรก็อัป AS ไปก่อนแล้วส่วนดีแท็กกระทู้ตามมาทีหลังเพราะว่ายอดใช้ AS เยอะกว่านะครับข่าวต่อมา Nook for Web นะครับมาแล้วมันคืออะไรค่าย Barnett andNoble นะครับปล่อยให้ Amazon นำหน้าด้วยบริการในเว็บไปเสียนานตอนนี้ก็มาถึงบริการเหมือนกันแล้วโดยชื่อว่า Nook for Web โดยใช้ IE Chrome Firefox และ Safari ในด้านความสามารถก็คล้ายกับ Kindle Reader นะครับก็คืออ่านหนังสือจากจุดที่อ่านค้างไว้ในเครื่องได้เลยข้อเสียของ Nook ก็คือสำหรับคนไทยเป็นเรื่องที่มันยังไม่ขายต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้การซื้อหนังสือของเมืองไทยก็ทำตรงๆไม่ได้นอกจากหาซื้อช่องทางพิเศษอื่นๆนะครับโอ้ลำบากตามมาด้วยข่าว Microsoft บอก Office กลายเป็นบริการแทนโปรแกรมนะครับโดยในบล็อกของ Office Next นะครับ Microsoft พูดถึง Office 2013อย่างละเอียดหัวข้อที่ว่า Office the way you want it นะครับหรือ Office ในแบบที่คุณอยากให้เป็น Microsoft อธิบายต่อจากต่อไปนี้นะครับว่าการเสียเงินซื้อ Office ไม่ใช่การเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์ใน1หลายเส้นจะเป็นการซื้อสิทธิ์ในการใช้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Office ต่างหาก Microsoft บอกว่าเราจะจ่ายเงินซื้อ Office แล้วเราจะต้องเข้าไปยังหน้าบริการจัดการของ weboffice.com นะครับซึ่งที่นี่เราจะสามารถเลือกติดตั้ง Office ไปบนเครื่อง PC หรือ Mac ได้ตามสะดวกจำนวน5เครื่องในหน้านี้จะรวมถึงการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันเช่น SkyDrive ด้วยนอกจากนี้ Microsoft ยังพูดถึงฟีเจอร์ Office on Demand นะครับที่สามารถสตรีมตัวโปรแกรมไปยัง PC เครื่องอื่นที่ไม่ได้ติดตั้ง Office เอาไว้และสามารถใช้งานแก้ไขเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งมันลงไปอย่างถาวรส่วนเอกสารทั้งหมดก็สามารถบริหารจัดการจากหน้าเว็บไซต์ของ SkyDrive โดยตรง Microsoft บอกว่ายังเผยข้อมูลของ Office On Demand และ Office Subscription นะครับเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ต่อจากนี้เราคงเห็น Office 2013ในรูปแบบซอฟต์แวร์กล่องน้อยลงนะครับจะเริ่มเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของ Client สำหรับผู้ให้บริการ Office 365กันมากขึ้นแทน
CM10 นะครับหรือ Cyanogen Mod เวอร์ชั่น10 preview มาแล้วของ Galaxy S3 ได้ลองก่อนใครนะครับโดยทาง Cyanogen ในทีมนี้ก็ได้ออกลองรุ่น preview ก่อน Alpha นะครับมาแล้วเครื่องที่ลงเครื่องแรกก็คือ Galaxy S3 ที่ขายในทั่วโลกรหัส i9300 นั่นเอง9300ตัวรอมนี้มีฟีเจอร์พื้นฐานของ Jelly Bean นะครับยังแต่ยังติดขัดตรงฮาร์ดแวร์บางตัวยังใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังแก้ปัญหาเรื่อง Wi-Fi ต่อไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอกว่ามันเร็วมากและเสถียรมากด้วยแม้จะเป็นรุ่นพรีวิวก็ตามหลังจาก CM10 สำหรับรุ่นขายทั่วโลกออกมาได้ไม่นานก็มีรุ่นที่ขายกันอย่าง AT&T รหัส i747 นะครับและT-Mobile รหัส T999 ที่ใช้ชิป Snapdragon S4 ออกตามมานะครับตามออกมาและนั่นยังมีปัญหาเยอะกว่านะครับเพราะว่าทีมที่ทำรวมเอาแพดที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ตรวจเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยนะครับหากใครสนใจก็ลองดูที่เว็บไซต์ Android Central Raspbian นะครับระบบบริการสำหรับRaspberry Pi มาแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้ว Raspberry Pi มีระบบบริการให้เลือก3อย่างก็คือDebian, Arch Linux, ARM และก็ Qton Pi นะครับแต่หลังจากนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับจึงตัดสินใจทำระบบปฏิบัติการสำหรับ Raspberry Pi ขึ้นมาโดยปรับแต่งมาจาก Debian สำหรับVisi นะครับออกให้ใช้ชื่อว่า Raspbian Raspbian ถูกปรับแต่งให้ทำงานร่วมกับ ARM V6 ได้ดีขึ้นนะครับและรองรับการคำนวณ Floating Point แล้วก็ช่วยทำให้การเล่นเว็บเร็วขึ้นไปด้วยนะครับผมว่าทำไมไม่ซื้อคอมดีๆมาใช้กันวะตามมาด้วยกล้องนะครับ Panasonic เปิดตัวกล้องใหม่5ตัวรวดนะครับทั้งไมโคร4/3กล้องคอมแพคและเลนส์4/5-150 มิลลิเมตรนะครับผมอ่านเรื่องกล้องนี่ผมค่อนข้างจะติดๆขัดๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องกล้องเท่าไหร่มีโอ้โหเขาบอกว่ามันถ่ายวิดีโอ Full HD ที่60เฟรมต่อวินาทีได้ด้วยอ่ะหน้าจอแบบพับได้ขนาด3นิ้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ย G5 นะครับรุ่น G5 แล้วก็มีเลนส์ไมโคร 4/3 แล้วก็ตามมาด้วย DMC LX7 Compact รุ่นท็อปที่เป็นแทนตัวเก่า LX5 โดยรวมไม่จากเดิมเท่าไหร่เซนเซอร์รายละเอียดอยู่ที่ 10.1 ล้านพิกเซลความยาวโฟกัส 24-90 มิลลิเมตรรูรับแสงกว้างขึ้นเป็น f/1.4 และแคบสุดเพียง f/2.3 เท่านั้นเฮ้แต่พอฟังนี้รู้สึกเหมือน HTC One X ยังถ่ายรูปได้ดีกว่าเลยแฮะต่อมาที่ DMC f/200 นะครับกล้องคอมแพครุ่นโปรทางยาวโฟกัส 25-600 มิลลิเมตรรูรับแสง f/2.8 ตลอดช่วงความละเอียด 12.1พิกเซลถ่ายรัวได้12ภาพต่อวินาทีและถ่ายวีโอ Full HD ได้เช่นกัน DMC LZ20 กล้องคอมแพคซูมยาวราคาถูกเซนเซอร์16ล้านพิกเซลความยาวโฟกัส25-525 มิลลิเมตรถ่ายวีโอได้ 720p เท่านั้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย DMC SZ5 กล้องคอมแพคราคาถูกเซนเซอร์14ล้านนะครับเลนส์ยาว 25-250 มิลลิเมตรถ่ายวีดีโอ 720p สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วพอร์ตลง USB ได้นะครับเป็นไปได้ผมอาจจะซื้อตัวนี้สักตัวหนึ่งนะถึงแม้ข้างหน้าจะบอกกล้องแค่14ล้านแล้วก็ซูมได้10เท่าแต่ผมว่าก็ถือว่าดีตรง Wi-Fi ตรงนั้นนะครับ Sony เปิดตัวเครื่องเล่น PMP รุ่นใหม่ Walkman F800 มาพร้อมกับ Android 4.0 นะครับเดี๋ยว Sony เปิดตัวPMP ในซีรีส์ Walkman นะครับมากันแล้วต่อเจ้า Z10 นะครับวันนี้ Sony เปิด PMP รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับ Android ในซีรีส์ Walkman F80 นะครับ Walkman F800 นะเอ้ยโทษทีครับ Walkman F800 เนี่ยมาพร้อมกับ Android 4.0 รุ่นปรับแต่งนะครับน่าจะสัมผัส 3.5 นิ้วนะครับเล็กกว่า Z10 และมี Play Store ด้วยทั้งนั้นเสียงนอกจาก Walkman แล้วยังมีระบบลำโพง Xcloudมาด้วยนะครับสเปคอื่นอย่างชิปที่ใช้ก็ไม่ได้ระบุแต่บอกว่าเล่นเพลงได้20ชั่วโมงดูวิดีโอได้4ชั่วโมงซึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่ตัวเครื่องจุ 8GB 16GB 32GB ดูภาพประกอบตามอันนี้ได้นะครับเมื่อก่อน Sony Walkman ของ Sony นิ่งดังมากเลยนะแต่พอ iPod มาปั๊บตีแหลกลานเลย Chrome มีส่วนแบ่งทางการตลาด 1.5% บน iOS แล้วนะครับหลังจากที่ Google เปิดโครง for iOS
แบบเซอร์ไพรส์ในวงการเมื่อปลายเดือนที่แล้วกลายเป็นแอปฟรีอันดับหนึ่งแอปสโตร์และสุดมีสติของบริษัทโฆษณาออนไลน์นะครับในชิติก้าระบุว่าโครมีส่วนแบ่งทางการตลาดเบราว์เซอร์ iOS 5แต่ระดับ 1.5% แล้วนะครับ Safari มีส่วนแบ่งอยู่ห่างๆที่ 85.6% ส่วนเบราว์เซอร์ที่เหลือของชิติก้าก็ไม่ได้แยกออกมาเป็นรายตัวแต่มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันถึง 13% ในนั้นผมคิดว่าคงต้องมีโอเปร่าเพราะโอเปร่ามันไวมากแล้วก็เสถียรแล้วก็ดีด้วยชิติก้าให้ระบุว่ายังให้ความเห็นอีกว่า Chrome for iOS ยังไม่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากนักในวันแรกๆที่เปิดตัวดาวน์โหลดแต่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังซึ่งน่าจะเกิดจากการบอกกันปากต่อปากนะครับแล้วก็การขึ้นอันดับ1ใน App Store ทำให้คนรู้จักกันมากขึ้น PayPal ซื้อบริษัทจ่ายเงินผ่านมือถือนะครับ card.io นะครับสำหรับภูมิการจ่ายเงินผ่านมือถือลดแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อ PayPal ประกาศซื้อกิจการ card.io ผู้ให้บริการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตผ่านมือถือนะครับ card.io จะต่างจากบริษัท Square นะครับที่มีเครื่องอ่านบัตรเป็นอุปกรณ์เสริมมาเสียบกับสมาร์ทโฟนแต่โซลูชันของ card.io จะใช้การถ่ายภาพบัตรเครดิตเพื่อจ่ายเงินแต่ละครั้งแทนแอปที่รองรับก็ต้องใช้ไลบรารีของ card.io เองเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้แอปกล้องอื่นถ่ายไม่ได้โดย Card.io ทำตัวเป็นไลบรารีสำหรับแอปบน Android และ iOS นะครับเลือกใช้และคิดค่าบริการจากการจ่ายเงินต่อครั้งนะครับ Card.io จะนำข้อมูลบัตรเครดิตไปจ่ายเงินให้เราต่อเองนะครับทาง PayPal ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการซื้อกิจการมากนักรวมถึงมูลค่าการซื้อด้วยแต่บอกสั้นๆว่าทางทีมแต่บอกเพียงแค่ว่าทีมงาน Card.io จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีม PayPal เพื่อพัฒนาระบบจ่ายเงินในมือถือต่อไปCEO ของ AT&T นะครับมันเร็วเกินไปที่เปิดเผยค่าบริการ FaceTime ผ่าน 3G นะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีการเก็บเงินค่า FaceTime ใน AT&T เพราะว่ามีไปเจอสคริปต์ตัวข้อความแจ้งเตือนใน iOS 6 Beta 3นะครับข่าวต่อมา Google Street View นะครับเพิ่มภาพสถานที่ประวัติศาสตร์ในขั้วโลกใต้นะครับโดย Google Street View มีภาพถ่ายทวีปแอนตาร์กติกาตั้งแต่ปี2010ล่าสุด Google ประกาศเพิ่มภาพถ่ายของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของแอนตาร์กติกอีกชุดใหญ่นะครับภาพถ่ายชุดนี้เป็นหนึ่งในโครงการ World Wonder นะครับที่ Google จับมือกับUNESCO แล้วก็ World Monument Fund นะครับรวบรวมภาพถ่ายสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั่วโลกมาลงในสตรีทวิวซึ่งทำให้ครบทุกทวีปแล้วเหลือทวีปแอนตาร์กติกเป็นทวีปสุดท้ายภาพถ่ายชุดนี้ประกอบด้วยสถานที่สำคัญของขั้วโลกใต้ได้แก่กระท่อมนักสำรวจในยุคบุกเบิกสถานีวิจัยหรือสถานที่ที่อยู่ของนกเพนกวินเป็นต้นภาพทั้งหมดถ่ายด้วยกล้องพร้อมเลนส์ฟิตไอบนขาตั้งกล้องขนาดเบานะครับเพื่อพกพาเดินทางสะดวกแหมลำบากคนไปถ่ายจริงตามมาด้วย GitHub นะครับลง Android แล้วนะครับโอ้ผมโหลดมาอัปเดตบ่อยมากผมยังไม่รู้เลยมันเป็นแอปทำอะไรนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ GitHub เนี่ยก็ยังได้แค่ส่วนของ issue แล้วก็ git เท่านั้นนะครับ issue คือแจ้งบั๊ก git ก็คือเขียนโค้ดแจกเท่านี้เราสามารถรวมแค่นี้เราก็สามารถรวมหัวกันเขียนโค้ดสดกับเพื่อนๆผ่านเทคโนโลยี 3G ที่ยังไปไม่ทั่วประเทศนะครับบนโทรศัพท์มือถือช่วยเพิ่มความสนุกให้กับคนที่ชอบเขียนโปรแกรมอีกด้วย GitHub นี่รองรับหลายภาษามากไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นภาษาโปรแกรมเกี่ยวกับ Android ความเห็นของคนเขียนเป็นความนี้นะครับเขาบอกว่าข้อดีคือสะดวกมากช่วยฆ่าเวลาได้ดีอย่างยิ่งนะครับข้อเสียคือมันยังเป็นคอมไพล์ที่ไม่ได้เหมือนเดิมไม่ต่างจากฉบับบนเว็บนะครับเขาบอกว่าก็แง่ละเพราะว่าคอมไพล์ทุกภาษามาด้วยไฟล์คงจะใหญ่สัก10กิกอย่างต่ำแล้วมั้งสรุปนะครับ GitHub คืออะไรเขาบอกว่า GitHub ก็คือมีซอสโค้ดมากมายให้ขโมยคันลอกไปใช้เป็นที่ผู้ใช้ธรรมดาจะแจ้งไปยังโปรแกรมเมอร์ว่ามีบั๊กซึ่งวันนี้ได้ออกเวอร์ชันบน Android แล้วนะครับหลังจากที่ลง Windows และ Ubuntu ไปก่อนหน้านี้ข่าวลือผู้ผลิตมือถือจีนเตรียมขายสมาร์ทโฟนราคา$50หรือประมาณ1,500 บาทภายในปีนี้นะครับก็เขาพยายามกดราคาทำลายกำแพงราคาสมาร์ทโฟนนะครับให้มันถูกยิ่งกว่าถูกลงไปอีกถูกให้เหมือนกับตัวฟีเจอร์โฟนสมัยอดีตเลยนะครับรายงานข่าวว่าผู้ผลิตมือถือในจีนหลายรายนะครับ Headset Maker เนี่ยพร้อมแล้วที่จะผลิตสมาร์ทโฟน300 หยวนหรือประมาณ $50หรือประมาณ1,500 บาทภายในครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับ
ดิจิทัลระบุว่าโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ของจีนนะครับเคยซื้อสมาร์ทโฟนจากผู้ผลิตในราคาเครื่องละ 1,000 หยวนแต่การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดทำให้ผู้ผลิตบางรายหันราคามาขายอยู่ที่500หยวนแล้วนะครับแล้วก็ตลาดจีนมีการแข่งขันที่รุนแรงมากเพราะผู้ผลิตชิปเซ็ตมีหลายรายแล้วก็ในแง่ของแบรนด์ผู้ผลิตเองก็มีหลายใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับมือถือพวกนี้อาจจะเริ่มต้นจากตลาดจีนก่อนแต่ถ้าทำราคาระดับนี้ได้จริงก็ไม่แปลกที่จะเข้ามายังเมืองไทยในเร็ววันนะครับแหมจะต้องผ่านกสทช.ก่อนนะเอ๊ะใครวะวิดีโอประธานาธิบดีบิลคิดโอบามานะครับร้องเพลงส่วนบล็อกคอลเมอร์ลิขสิทธิ์เอ้าผู้ใช้ YouTube คงคุ้นเคยกับการชมเข้าคลิปและพบข้อความคลิปนี้ถูกบล็อกเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของค่ายเพลงใหญ่ๆกระบวนการบล็อกลักษณะนี้จะเกิดจากค่ายเพลงไล่ตรวจเจอคลิปผิดลิขสิทธิ์นะครับและแจ้งไปยัง YouTube เพื่อให้บล็อกคลิปวิดีโอเหล่านี้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าคลิปปาฐกถาของประธานาธิบดีบารักโอบามาระหว่างการพูดคุยเขาก็ร้องเพลง Let's Stay Together ของ AI Green นะครับสั้นๆเรียกเสียงปรบมือของผู้ชมถูกสั่งบล็อกโดยเจ้าของลิขสิทธิ์คือ BMG โอ้ยมึงจะงงไปไหนเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ยังดูได้ในไทยนะครับจะขึ้นข้อความว่า This video contains from BGM Light Management who has blocked it your country on copyright cloudตอนนี้ยังไม่มีคำอธิบายจาก BMG นะครับว่าเหตุใดถึงบล็อกนะครับเพราะว่ามีคลิปเดียวที่ถูกโพสต์ขึ้นใน YouTube หลายคลิปแต่ก็ยังดูได้ปกติอยู่ไอ้บล็อกมั่วจริงไงมาทำความรู้จักกับ GoLive นะครับมือถือ True Move ราคา990บาทรองรับ 3G Plus นะครับเล่นเน็ตฟังเพลงดูทีวีแล้วก็ใช้เป็นโมเด็มได้ด้วยโดยมือถือตัวนี้นะครับโดยข้อมูลใน GoLive 3031นะครับรองรับ 3G Plus บนคลื่นความถี่810 MHz เท่านั้นนะครับเลือกเน็ตเวิร์ก 2G 3G หรือออโตเมติกก็ได้กดปุ่ม 3G Plus ค้างไว้นาน5วินาทีก็จะเข้าสู่หน้าจอความบันเทิงของ True Move Head นะครับ High Speed Data Package Access Download 7.2 MB นะครับอัปโหลด 5.76 อันนี้เหมือน iPhone 3GS เลยฮะสนุกการอัปโหลดรูปบน Facebook แล้วก็ MyLine ด้วยพื้นที่การเก็บรูปไม่จำกัดนะครับหรือ Cloud Service ปุ่ม 3G Plus เข้าสู่หน้าจอความบันเทิงของ True Move Head ทั้ง14เฮดไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงดูภาพยนตร์โทรทัศน์วิทยุทั่วประเทศและต่างประเทศกีฬาข่าวสาร USB ผมคิดจะมันเข้าได้หมดจริงอ่ะ USB tethering เหรอใช้งานแทน Air Card โดยเชื่อมต่อผ่าน USB เท่านั้นกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเก็บคอนแทคได้ถึง 1,000 รายชื่อนะครับหมายถึงรายชื่อเบอร์โทรครับรายชื่อและคอนแทคสามารถใส่ได้20ตัวอักษรนะครับกรณีภาษาอังกฤษแล้วก็10ตัวอักษรกรณีภาษาไทยแล้วก็7ตัวอักษรสำหรับกรณีไทยผสมอังกฤษเก็บคอลเรคคอร์ดได้50หมายเลขหมายถึงคนโทรเข้าโทรออกนะครับกล้องเป็น VGA 300K พิกเซลสามารถถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอได้ผู้ค้าสนใจเปลี่ยนมาใช้ True Move 3G Plus รับความคุ้มกับเครื่องโทรศัพท์ GoLive และโทรและเล่นเน็ตได้ในราคาเพียง990บาทที่ True Shop นะครับ True Partnerแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่7-Eleven ใกล้บ้านนะครับติดตามเหตุได้ที่ fedfire.net/wp/30519ลิงก์ก็เว็บเฟดไฟนี้ว่ะแต่คิดในใจซื้อมาไม่คุ้มหรอกครับไปซื้อ Galaxy Y ดีกว่าตามมาด้วยภาพคอนเซ็ปต์สวยๆกับ Nokia Lumia 1001 Pro View 41ล้านนะครับกล้อง11ล้านที่มีข่าวลือที่ว่ามือถือโนเกียนะครับจะทำเป็นเพอร์วิวก็คือเป็นเลนส์ขนาดใหญ่เหมือนกับโนเกีย808เพอร์วิวนะครับก็ส่งเขาอันนี้เห็นบอกว่าเป็นดีไซน์เฉยๆนะอุ้ย CPU ดูโอคอเลยเหรอตัวเก่ายังเป็นซิงเกิลคอร์ส 1.4 กิกอยู่เลยจอ 4.3 นิ้วความละเอียด 1280x768 Gorilla Glass นะครับ AMOLED DBD กล้อง11ล้าน Full HD Xenon นะครับแบตมีสูงถึง 2,200 มิลลิแอมป์นี่กว่า Galaxy S3 อีกกล้องหน้ามีอยู่3ล้านนะครับแล้วก็มีพอร์ต HDMI DLNA USB OTG USB Card Storage 3.5 มิลลิเมตร Audio Video NFC แล้วก็มีความจุ2แบบนะครับมี 16GB กับ 32GB นะครับแล้วก็สามารถใส่เมมได้อัพสูงสุดอยู่ที่ 64GB
สเปคเครื่องนี้ผมงงๆนะแต่น้ำหนักเครื่องก็หนักอยู่160กรัมเลยทีเดียวโมโนบล็อกแต่อันนี้ก็เป็นเขาบอกอ้างอิงมาจาก My Nokia Block นะครับโอ้แต่สเปคนี้จริงนี่สู้พวก iPhone กับ Android ได้สบายเลยนะพวก S3 อะไรเงี้ยพวกกล้องมันเทพอยู่แล้วข่าวต่อมา KTT 30 MITX Mainboard Mini ITX พลัง Tegra 3จากคอนทอนนะครับโดยสเปคคร่าวๆก็คือARM Cortex A9 Quad Core 900 MHz DRAM สูง 2 GB นะครับ DDR3L Ultra Low Power Nvidia GeForce GPU มี Full HD RDNA 4A นะครับความละเอียด1920x1080 พิกเซลนะครับ 24GB LVDS ความละเอียดสูงสุด 2048x1536 พิกเซลนะครับแล้วก็แบบ 18dpp นะครับแล้วก็ DSI ความละเอียดสูงที่ 1440x900 แล้วก็ at 18dpp รองรับการเชื่อมต่อหน้าจอถึง3หน้าจอนะครับใช้ไฟต่ำ7วัตต์ USB มี 2.0 3พอร์ตแล้วก็มี USB Micro 1พอร์ตมี SD card 2ช่องนะครับมี eMMC bootable SATA 2.0 สัญญาณเสียง Line in out mixแล้วก็อุณหภูมิระหว่างเครื่องการใช้งานอยู่ที่0องศาถึง60องศาแต่ว่าเครื่องนี้ตกลงมันคืออะไรเนี่ยข่าวดีสำหรับขา DIY นะครับที่ชื่นชอบ Nvidia Tegra แต่ยังไม่อยากแยกส่วนของแท็บเล็ตหรือมือถือเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆนะครับคอนตอนผู้ผลิตอุปกรณ์แบบฝังสัญชาติเยอรมันนะครับประกาศเมนบอร์ดรุ่นใหม่ในมาตรฐาน Mini ITX ที่ขับเคลื่อนด้วย Nvidia Tegra 3ความเร็ว 900 MHz ออ่ะหมดแล้วเหรออ่ะโหลดหน่อยมีข่าวอะไรไหมเอ่ยอ๋อเทปแม่ต่ายวันอังคารมาแล้วเอ้ยวันพุธสิวันพุธมาแล้วโดยแซนนะครับแกะกล่อง Sony Xperia Go นะครับตัวนี้จำได้ว่าอึดถึงทนโดนน้ำได้นี่รู้ป่ะโอ้โหลดแป้งเลยเหรอจุ่มน้ำแกะเครื่องแล้วก็ Ford Focus นะครับ Electric Lara Croft Guardian of Light นะครับลง Play Store แล้วราคา11บาทเท่านั้นแต่อะไรกันหลังจากที่ปล่อย Final Fantasy 3นะครับลง Play Store ในราคาเบาๆที่แหละทำให้หลายคนรอดูผ่านแอปเซลนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะลดราคาเมื่อไม่กี่วันมานี้ Square Enix ก็ได้ปล่อยเกม Lara Croft Guardian of Light ลง Play Store โดยเกมนี้เป็นเกมชื่อดังถูกพอร์ตมาจากเครื่องเกมคอนโซลนะครับมาลงในสมาร์ทโฟนซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดขายใน iOS ไปแล้วนะครับโอเคโดยราคาที่ Square Enix เปิดตัวมานั้นกลับไม่แพงอย่างที่คิดเมื่อตีกับเป็นเงินไทยแล้วตกอยู่ที่ประมาณ41บาทเท่านั้นแต่เปิดให้เฉพาะผู้ที่ใช้ Xperia Sony Xperia เท่านั้นนะครับผู้ที่ใช้ Sony Xperia ท่านใดสนใจก็สามารถกดติดตั้งซื้อผ่านทาง Play Store ได้แหมหลังๆนี่ Sony ขี้กักเหลือเกินคนจะ Samsung ก็แหมต้องรอเกมแต่เกมล็อกเท่านั้นโอเคทั้งหมดนี้คือรายการเสียใหญ่ IT News นะครับสามารถติดตามได้ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ tv.ctk.com นะครับหากมีคอมเมนต์อะไรก็ไปคอมเมนต์ได้ที่facebook.com นะครับ /64tktv ที่นี่นะครับกดไลค์ก่อนแล้วก็เข้ามาเมนกันได้นะครับผมมีเทปรีวิวของ HD TV on Samsung Galaxy Tab 7.7 นะครับพอดีผมไปซื้อตัวสายตัวนี้ HD TV นะครับแบบ30พิน HD TV adapter ก็ใครสนใจอยากดูนะครับว่าเล่นเกมบนแท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab 7.7 ตัวนี้นะครับตัวผมเริ่มลงละตัวนี้เอาไปต่อขึ้นทีวีแล้วเล่นเกมจะสนุกแค่ไหนนะครับก็ลองดูอาจจะไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะครับพอดีผมก็ทำแบบสบายๆอย่างวันนี้ขอบคุณมากที่ตามชมกันวันนี้เสียงเริ่มหายแล้วดึกไปหน่อยยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ขอให้ตามชมกันนะครับแล้วติดตามชมวันพรุ่งนี้ว่าจะมีข่าวอะไรอัปเดตใหม่พรุ่งนี้ข่าวถ้าทางจะเยอะนะวันนี้ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันในทันทีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ